بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาเยือนสถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความจำเริญเพราะได้มีการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนาโดยเฉพาะการบรรยายให้ความรู้ให้กับพี่น้องที่สนใจแล้วก็มาร่วมรับฟังนะแต่พี่น้องครับที่พี่น้องนั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยยังมีพี่น้องอีกหลายๆท่านที่รับฟังศาสนาผ่านทีมงานอันเข้มแข็งนะครับนะเพราะที่เรามาบรรยายศาสนาเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับยังมีทีมงานที่มีการไลฟ์สดด้วยและก็รวมถึงทีมงานของกลุ่มอัลอิคลาสของกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์ที่มาบันทึกการบรรยายในครั้งนี้ไปลงใน YouTube ดังนั้นสถานที่แห่งนี้นะหลังจากที่ผมบรรยายเสร็จไปแล้วเนี่ยสถานที่แห่งนี้ก็ยังคงได้รับประโยชน์เพราะเป็นที่มาของคนอีกจำนวนมากพี่น้องครับที่เข้ามาดูคลิปการบรรยายและไม่ใช่คลิปนี้อย่างเดียวนะเทปบรรยายนี้อย่างเดียวรวมถึงก่อนหน้านี้ที่บรรดาคณาจารย์ได้เคยบรรยายณสถานที่แห่งนี้เอาไว้และที่สำคัญพี่น้องครับหลังจากที่เราขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสรรเสริญอัลลอฮฺแล้วเนี่ยแน่นอนนะการขอบคุณมนุษย์ซึ่งถือว่าให้โอกาสนะให้ผมเนี่ยมีโอกาสอะไรมาพูดเรื่องศาสนาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนกับพี่น้องคณะกรรมการนะชมรมผู้ปฏิบัติธรรมบางปาซอย59นะครับไม่ถ้าเอ่ยไม่ครบขอมาอัพด้วยนะชื่อเต็มๆนะครับอ่ะพี่น้องครับวันนี้หัวข้อเนี่ยก็คือดุอาดุอานั่นคืออิบาดะห์ในหัวข้อพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับมีภาษาอาหรับถึง2คำด้วยกันไม่กี่วันก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีโอกาสได้สอนคนที่กำลังสนใจอิสลามไอเราเนี่ยสอนศาสนาทุกวันพี่น้องผมสอนมาตั้งแต่เรียนจบมาใหม่ๆก็สอนศาสนาเลยนะไม่ได้ไปแวะทำอย่างอื่นเลยจบมาปุ๊บก็เริ่มสอนศาสนาเลยเนี่ยก็เข้าใจว่าเราเนี่ยคงอธิบายอะไรได้ทำให้เรื่องยากๆกลายเป็นเรื่องง่ายปรากฏว่าบางครั้งพอเวลาไปสอนกับคนที่เขาเรียกว่าพื้นฐานเป็นศูนย์เลยพี่น้องตกมาตายมาแล้วทำไมล่ะเพราะเราใช้คำภาษาอาหรับทับศัพท์กับคนที่อะไรคนที่เขาไม่มีพื้นฐานเลยอย่างวันนี้ฉันบอกว่าดูอาเนี่ยพี่น้องเข้าใจอยู่แล้วดูอาคืออะไรดูอาคือการวิงวอนขอพรจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องแปลไหมแทบจะไม่ต้องแปลเนาะถ้าพูดถึงพอพูดดูอาพี่น้องเข้าใจเลยพอพูดถึงอิบาดะห์พี่น้องก็เข้าใจเลยอิบาดะห์ก็คือการกระทำต่อกอรุบอิลัลลอฮ์การกระทำนะที่จะให้เกิดความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคำสั่งอิบาดะห์เนี่ยมีคำสั่งมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีแบบอย่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งเรื่องวันนี้ที่เราบรรยายถามว่าดุอาเนี่ยมีแบบอย่างจากท่านนบีไหมมีแบบอย่างเพราะจะมีบทหนึ่งว่าด้วยเรื่องของดุอาของท่านนบีของเราดุอาของท่านนบีของเราที่สอนเป็นแบบอย่างเอาไว้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายพอพูดถึงเรื่องฮัจญ์เอาเรื่องฮัจญ์หน่อยเวลาไปตะวาฟเนี่ยไปตะวาฟฮัจญ์ถูกไหม
หรือจะเป็นตะวาบอะไรก็แล้วแต่ตะวาบมีหลายประเภทตะวาบกูดูมใครไปทำอุมรอก็ตะวาบอุมรอใครทำฮัจญ์แบบที่เป็นอิฟรอดนะเป็นกิรอนก็ตะวาฟกูดูมเข้ามักกะจะออกจากมักกะต้องตะวาฟวิดะหรือวะดะตะวาฟอำลาหรือตะวาฟสุนัตทั่วไปนะพอมาถึงมุมหนึ่งรุกนุลยามานีนะที่เรียกว่ารุกนุลยามานีข้อมุมนั้นตรงกับประเทศเยมันง่ายๆเลยพี่น้องมุมนั้นไปตรงกับทิศของประเทศเยมันทางตอนใต้ประเทศเยเมนนั่นแหละหลังจากเดินผ่านรุกดุลยามานีก็มาถึงมุมฮัจญ์รอนอัสวัดมุมหินดำในบรรดา4มุมทั้งหมดเนี่ยพี่น้องครับมีอยู่มุมเดียวตั้งแต่รุกดุลยามานีจนกระทั่งถึงมุมฮัจญ์รอนอัสวัดเนี่ยมุมหินดำเนี่ยมีดูอาเฉพาะบางคนบอกอาจารย์ดูอาเฉพาะคืออะไรก็ดูอาที่ท่านนบีได้สอนเอาไว้เป็นแบบอย่างพอถึงมุมนั้นพี่น้องทุกคนก็จะอ่านบทเดียวกันหมดก็คือร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอาซาบันนาร์พอเลยหลังจากมุมนี้ไปแล้วก็เขาเรียกว่าตัวใครตัวมันและเรามีเรื่องอะไรอยากจะขอต่ออัลเลาะห์ก็เอาเลยบางทีพึ่งลงอะไรนะเพิ่งลงธุรกิจใหม่ๆเอาเลยพี่น้องขอเลยบางทีกำลังจะแต่งงานนะกำลังเลือกหาคู่อยู่ดูอาเลยหรือเราอาจจะดูอาให้ย่อให้มะเราให้แข็งแรงขอเลยแต่พอเวลาเดินเข้ามุมรุกนุลยามานีปั๊บเป็นไงร็อบบานาอาติดาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกินาอะซาบันนารเป็นแบบนี้อัตโนมัติถามว่าทำไมล่ะทำไมเราต้องว่าบทนี้ด้วยเวลาถึงมุมรุกนุนยามานีจนกระทั่งถึงฮัจญ์อัสวัดมุมหินดำก็เพราะท่านนบีเป็นไงสอนเอาไว้นบีบอกเอาไว้ว่ามาถึงมุมนี้ก็ร็อบบานาต้นเดียวไปเลยพี่น้องบางคนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายได้แต่ท่องดูอาเนี่ยได้แต่ท่องเหมือนนกแก้วเลยนะท่องแต่ปรากฏว่าไม่รู้ความหมายเลยพอไม่รู้ความหมายรู้สึกว่าท่องแค่ขอมาอัพนะผมถอดดีกว่านะรู้สึกมันพันไปพันมาเขาให้มาไม่ใช่หรอกทัดยาเขาให้มากลัวเขาไม่ได้บุญเรามาใส่หน่อยบางคนนึกว่าโอ้โหไปได้มาแพงไม่ใช่เขาให้มาทำบุญมาตอนนี้ลงคอแล้วถึงไหนเนี่ยลืมเลยได้แต่ท่องอย่างเดียวไม่รู้เลยว่าไอ้ที่ท่องเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมีความหมายอย่างไรอันนี้เป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นจุดอ่อนของพวกเราที่เราไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของภาษาอาหรับถูกไหมจะมีกี่คนล่ะพี่น้องที่จะอ่านกุรอานแล้วรู้ความหมายด้วยยกเว้นว่าจะเป็นซูเราะห์ที่เราท่องจำง่ายๆฟาติฮะแบบเนี้ยถูกไหมหรือแม้กระทั่งคำอ่านในละหมาดเนี่ยร็อบบานาวะละกัลฮัมฮัมดันกะซีรอนตอยยิบันมุบารอกันฟีเราก็ท่องกันมาแต่บางถ้าบางทีถามเรื่องคำแปลบางครั้งก็อาจจะไม่ทราบแบบรายละเอียดอาจจะแปลได้เป็นคำๆใช่ไหมร็อบบานาโอ้พระเจ้าองค์อภิบาลของเราว่ากันไปคราวนี้เนี่ยถามว่าในบรรดาอีก3มุมในบรรดาอีก3มุมที่เราว่าเราขอดุอาเป็นภาษาไทยเลยนะพี่น้องต่อให้เราเอามาพันบทจดจากบ้านไปเลยฮัจญ์ยาเอ้ยฝากนี่ใส่เป็นอะไรนะเป็นตลับเลยเป็นเล่มเลยนะเอาเป็นพันบทถ้าเราจะนึกได้นะเป็นภาษาไทยมีปัญหาขอเลยเราจะมีเรื่องขอจะมี2แบบด้วยกัน1ขอให้ได้รับอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลูกาเริ่มแบบนี้ขอให้ได้รับเวลาเราขอให้ได้รับเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องที่เป็นความดีเรื่องที่เรานั้นอยากได้ถูกปะมีใครบ้างไม่ขอโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้รับโรคภัยไข้เจ็บมีไหมอันนี้น่าจะท่องมาผิดนะขอให้ได้รับโรคภัยไข้เจ็บอย่าอัลลอฮ์ขอให้ได้รับนรกมีไหมไม่มีถ้าจะขอให้ได้รับต้องอะไรความปลอดภัยแบบนี้สุขภาพที่ดีเห็นไหมอาฟิยะฟิลบุฟิลเลในเสียหาในสุขภาพแบบนี้และอีกแบบนึงที่เราขอก็คือขอให้ห่างไกลขอให้อัลลอฮ์เป็นไงคุ้มครองอันนี้จะเป็นหมวดของอะไรหมวดของความไม่ดีต่างๆความเลวร้ายต่างๆ
ต่อให้เราจดมาจากบ้านพี่น้องเป็นพันบทเลยนะเป็นพันบทผมให้เป็นพันบทบางคนบอกอาจารย์แค่ร้อยบทฉันก็แย่แล้วจะเอาเป็นพันบทเลยเหรอแต่ไม่รู้บางคนมีเรื่องขอเยอะใช่ไหมเรื่องตัวเองกับปาไปประมาณ500ก็แล้วยังไม่เริ่มร่วมของเมียเรื่องของลูกอีกก็ไม่เป็นไรพี่น้องยิ่งขออัลลอฮ์ยิ่งรักนะใช่ไหมยิ่งใกล้ชิดพระองค์ต่อให้เราขอเป็นพันบทสุดท้ายพอเข้ารุกนุนยามานีก็มาเข้าประโยครับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟินอาคิรอติฮัสนะวะกินาอาซาบันนารแล้วทำไมล่ะรับบานาโอ้องอภิบาลของเราอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะโปรดประทานความดีงามในโลกดุนยาพี่น้องครับเมื่อกี้ขออะไรนะขอให้ธุรกิจของเรามีความบารอกัตเจริญรุ่งเรืองเข้าอันนี้ไหมเข้าอะไรที่เป็นความดีงามในโลกดุนยาซึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัสซาอะดะห์ความสุขในดุนยาเนี่ยมีอยู่4เรื่องด้วยกันอันนี้ไม่ผิดนะถ้าเราอยากจะมีนะมีอยู่4อย่างความสุขในดุนยาใครมีครบ4อย่างอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆอย่างแรกเลยพี่น้องมีอะไรมีภรรยาที่ซอลิฮะห์บางคนบอกตายเลยอาจารย์ทำไมอ่ะไปให้โต๊ะอิหม่ามเปลี่ยนชื่อเมียเลยให้ชื่อซอลิฮะห์ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อภรรยาแต่เป็นคุณลักษณะของภรรยานะอย่างนั้นลูกเราชื่อซอแรกก็ดีหมดดิไม่ต้องติดยาแล้วงี้เหรอซอแรกไม่ละหมาดก็มีนะชื่อซอแรกไม่ใช่ลักษณะลูกที่ซอแรกเข้าใจนะคำว่าซอลและซอลิฮะห์เนี่ยก็หมายถึงคนที่ดีการที่เรามีภรรยาที่ดีพี่น้องครับนั่นคือความสุขความเพลิดเพลินอัสซาอะดะห์ประการแรกนบีบอกว่าในดุนยาเนี่ยจะมีความเพลิดเพลินจำนวนหนึ่งนะแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยที่สุดของมันก็คือการที่มีภรรยาที่ดีเวลามองไปที่นางแล้วรู้สึกเป็นไงรู้สึกชื่นตาชื่นใจไม่ใช่ต้องถอนหายใจอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่นะต้องอะไรมองแล้วรู้สึกเพลินแล้วก็ชื่นตาชื่นใจลองไปดูว่าจะทำยังไงให้สามีปลื้มตาปลื้มใจก็มีวิธีอยู่ยิ้มนะพูดจาดีๆนะในบรรดา4อย่างเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะมีเพื่อนบ้านที่ดีมีบ้านที่ดีบ้านที่ดีก็คือบ้านที่ไม่มาแล้วไม่เจอแต่ปัญหาพี่น้องทุกวันนี้นะเนี่ยฉันเนี่ยทำบ้านใหม่ๆเลยนะไม่นานเนี่ยพี่น้องเอ้ยไอ้ซิงน้ำตันซะแล้วนี่ขอดูอาอยู่นะแต่นี่เอาอะไรมาโรยละมันยังไม่ลงมันดื้อบ้านบางคนไปซื้อบ้านหลังละเป็นหลายล้านเป็นไงพี่น้องวันแรกอยู่เป็นไงพี่น้องชุ่มฉ่ำทำไมล่ะเปิดแอร์เหรอไม่ใช่หลังคารั่วชุ่มฉ่ำไม่ใช่เปิดแอร์นะหยดเต็มไปหมดเลยเป็นบ้านที่ได้รับความสะดวกสบายพี่น้องอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ก็เล็กๆน้อยๆไม่ใช่อยู่ๆไปเป็นไงพื้นยุบอย่างเงี้ยอยู่ๆไปหลังคาบินอย่างเงี้ยและไม่แน่นะอย่าคิดว่าราคาแพงแล้วจะดีนะพี่น้องไปดูสิคราวนี้ใครที่ได้บ้านที่สะดวกสบายนี่สะอาดได้เรียกใครที่มีภรรยาที่ซอลิฮะห์สะอาดได้ข้อที่2ใครที่มีเพื่อนบ้านที่ดีซาอาดะห์ท่านมีบอกซาอาดะห์ข้อที่3ปวดหัวไหมพี่น้องภูมิมันทั้งหลายถ้าเจอเพื่อนบ้านไม่ดีเนี่ยแค่พี่น้องออกมาฟังบรรยายพี่น้องก็เครียดแล้วทำไมอ่ะไม่รู้มันจะงัดบ้านเอาเมื่อไหร่ผมเคยแปลนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมีเพื่อนบ้านดีๆเนี่ยดีกว่ามีกล้องวงจรปิดซะอีกเอาทำไมอ่ะกล้องเนี่ยพี่น้องภูมิมันทั้งหลายเวลาโจรมันเดี๋ยวนี้เขาฉลาดนะเวลาเขาปล้นเขาปล้นกล้องไปด้วยมันเอาไอ้ที่บันทึกไปหมดเลยจับไปไม่ได้แล้วแต่ถ้าเรามีเพื่อนบ้านดีๆไปไงพี่น้องคอยเป็นหูเป็นตาให้กับเราเห็นไหมและนบีก็บอกว่าให้เกียรติกับใครคนที่ให้เกียรติกับเพื่อนบ้านนั้นก็คือคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันอาคิเราะห์ต้องให้เกียรติกับเพื่อนบ้านทำดีเริ่มต้นกับคนใกล้บ้านก่อนเพื่อนบ้านของเราข้อสุดท้ายพี่น้องวันนี้ผมมาถึงบางปลาได้ไม่ได้เหาะมานะพี่น้องเอ้ยหรือไม่ได้เดินเข้าถ้ำแล้วก็โผล่มาเลยนะอันนี้ไม่รู้เขาเล่ากันที่ไหนไปทำฮัททีไปไงเดินเข้าถ้ำโผล่ทีผัวมักกะแล้วดีนะพี่น้องไม่ต้องทำวีซ่านะไม่ต้องขึ้นเครื่องบินด้วยอันนี้ปกติเลยพี่น้องก็ขับรถมา
ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตอนอพยพเป็นไงพี่น้องลำบากไหมลำบากอะหลบศัตรูใช่ไหมไปหลบในถ้ำไม่ใช่หลบในถ้ำแล้วพอเข้าไปในถ้ำแล้วโผล่มามะดีนะห์นะพอศัตรูไปก็ออกมาเดินทางอีกเห็นไหมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายผมมาถึงบางปาได้อัลฮัมดุลิลละห์ด้วยกับเนี่ยหมัดที่มีพาหนะที่ดีขอดูอาขอกลับให้ฉันด้วยนะยังไม่รอดนะเดี๋ยวขากลับอีกรอบหนึ่งพาหนะที่ดีพี่น้องนะเนี่ย4อย่างเราเดินขอเลยแต่ละมุมเอาล้อมาชาอัลเลาะห์สุดท้ายถามว่ามาลงกันไหนพี่น้องมาลงรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะโออัลเลาะห์โปรดประทานความดีงามทั้งหมดเลยฮัสนะที่เป็นความดีทั้งหมดเลยนะในโลกดุนยาให้กับฉันวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะและเวลาที่เราขอพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเราอย่าลืมขอในส่วนของอะไรของโลกหน้าด้วยทำไมอ่ะเพราะเราไม่ได้คนที่อยู่ในโลกนี้แค่นั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมีคนคนหนึ่งก็ถามมุสลิมเนี่ยเชื่อเรื่องของโลกหลังความตายเชื่อเรื่องโลกหลังความตายเป็นหลักอะกีดะห์ของเรานะอิลมุลกีบสิ่งที่เล่นลับจะรู้ได้ไงว่ามีก็ตายไงพี่น้องแต่ตายไม่มีใครมาบอกแล้วนะว่ามีจริงแต่เราเชื่อว่ามีโลกหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วไปบาซักเสร็จแล้วก็ไปอาคิเราะห์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายในดุนยานี้มนุษย์เนี่ยอยากที่จะให้เกิดความยุติธรรมอย่างมากเลยนะแม้กระทั่งในกฎเกณฑ์ของอันอิสลามเนี่ยได้พูดถึงบทลงโทษในกรณีที่ไปละเมิดเช่นอันนัฟซุบินนัฟซ์ใครที่ฆ่าคนโดยเจตนาอัมดันตั้งใจเลยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายจะวางแผนหรือไม่วางแผนจะด้วยกับบันดาลโทสะเรียกว่ามีเจตนาในการฆ่าอาวุธประสงค์ชีวิตไม่ได้เกิดจากความละเมอหรือพังพาดนะไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุเกิดจากความเจตนาในหนังสือเนี่ยเขาเขียนเอาไว้แม้กระทั่งเอางูเห่าโยนเข้ามุ้งเนี่ยพี่น้องคิดว่าเจตนาไหมฉันนอนอยู่ดีๆทำไงเอางูเห่าจงอางก็ได้บางยี่แล้วแต่บางเลยอย่าเอางูเขียวแล้วกันเอาจงอางก็ได้งูเห่าก็ได้โยนเข้ามุ้งฉันแล้วมันกัดฉันตายถามว่าไอ้คนเนี่ยเจตนาฆ่าไหมเจตนาฆ่าเพราะงูเห่าเป็นงูอะไรมีพิษถึงตายใช่ป่ะฉันว่ายน้ำไม่เป็นถีบฉันลงไปในคลองฉันจมน้ำตายไอ้นี่เจตนาฆ่าไหมเจตนาฆ่าเห็นยังเมื่อมีเจตนาฆ่าในกฎหมายของอิสลามถือว่าต้องมีการประหารชีวิตอันนัฟบินนัฟชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตอันนี้ยุติธรรมถูกป่ะตายคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ตายตกตามกันไปหุกกลมเรื่องของการกีซอสพี่น้องเป็นการป้องกันนะทำไมถือว่าเป็นการป้องกันเวลาคุณเนี่ยจะไปลงมือฆ่าใครเนี่ยคุณต้องเตือนตัวเองแล้วว่าถ้าคุณฆ่าเขาคุณก็ถูกฆ่าเหมือนกันก็ถูกประหารชีวิตเหมือนกันก็ไม่มีคนก็คนก็จะเกรงกลัวกฎหมายพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าเกิดมีสักคนหนึ่งมันเก่งมากเลยยีมันเข้าไปในบ้านคนคนหนึ่งมันไล่ฆ่าคนเนี่ยเป็น10คนเลยพี่น้องมันฆ่าไป10ชีวิตในบ้านนั้นฆ่าตั้งแต่โตกีโตวังไล่ไปจนกระทั่งเด็กทารกไม่กี่ขวบเด็กเมื่อกี้ที่ร้องแง่ๆเนี่ยไม่ไว้เลยนะฆ่าหมดเลยทั้งบ้านถามว่าเวลาอิสลามตัดสินประหารแบบไหนเหมือนกับคนแรกที่ฆ่าคน1คนป่ะคิดว่าเหมือนกันมั้ยเหมือนกันก็ตัดคอเหมือนกันใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมันไม่สามารถที่จะเอามา10ชีวิตมาฆ่า10ชีวิตได้ถูกปะล่ะเพราะชีวิตเดียวตายแล้วคือจบแล้วแต่อิสลามเชื่อโลกหลังความตายทำไมอ่ะเพราะแน่นอนว่าในดุนยาเขาอาจจะโดนโทษและแต่ถามว่ามันยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมหรอกเพราะอะไรเพราะเขาแค่มีแค่ชีวิตเดียวแต่เขาฆ่าไปกี่ชีวิต10ชีวิตดังนั้นเขาไปได้รับโทษต่อได้ไหนในอาคิเราะห์เห็นไหมนี่แหละเรื่องของความยุติธรรมจะบังเกิดแบบ 100% ก็คือตอนไหนพี่น้องตอนที่เราเสียชีวิตไปนะในโลกหน้าพี่น้องคิดว่าคนที่คดโกงเนี่ย
ในดุนยาที่เขาโลกที่เขารอดพ้นจากกฎหมายพี่น้องคิดว่ามีไหมมีกฎหมายเอื้อมไม่ถึงอ่ะคิดว่ามีไหมแต่แน่นอนเราเชื่อต่อว่าหลังจากคนคนนี้เสียชีวิตไปเขารอดไหมโลกหน้าพี่น้องไม่รอดหลังความตายไปเขาไม่รอดแล้วนี่คือความยุติธรรมในดุนยาอาจจะไม่ได้ 100% แต่แน่นอนความยุติธรรมจะเกิดขึ้นหลังจากเขาเสียชีวิตไปแล้วมีบางคนบริจาคพี่น้องถามว่าจะได้รับรางวัลวันไหนที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยวันที่เขาเสียชีวิตไปแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายพอวนมาเนี่ยเราจะขออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องดุนยาทั้งหมดเป็นพันบทเมื่อกี้ก็ไปลงวรรครับบานาเนี่ยแหละและจะขออะไรในอาคีรอทั้งหมดที่เป็นความดีก็ลงในรอบบานาในท่อนที่สองนั่นแหละและสุดท้ายของดูอาบทนี้ก็คือวะกีนาอาดาบันนารวะกีนาอาดาบันนารขอให้เรานั้นรอดพ้นจากอาดาบความโกรธกิ้วจากอาดาบการลงโทษจากไฟนรกอันนี้พี่น้องไม่ต้องตอบฉันก็ได้นะฉันถามเป็นประเด็นเอาไว้คนคนหนึ่งขอให้ได้สวรรค์คนที่สองขอให้รอดพ้นจากไฟนรกพี่น้องคิดว่าดูอาบทนี้เนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมอีกคนหนึ่งขอยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ฉันขอให้ได้สวรรค์อีกคนหนึ่งขออะไรขอให้รอดพ้นจากไฟนรกถามว่ามีอะไรแตกต่างกันไหมและในมุมมีอันนึงอันไหนดีกว่าอันไหนดีกว่าบางคนบอกอาจารย์ก็เอาทั้งคู่เลยสิอันนั้นเขาเรียกว่าคนฉลาดแล้วพี่น้องก็ขอทั้งคู่เลยแต่ในรอบบานาตินาฟิดดุนยาสนาฟินอาคิเราะห์วะกีนาอาซาบันนารมีเฉพาะวรรคนี้ถูกไหมก็คือขอให้รอดพ้นจากไฟนรกในรายละเอียดที่บรรดาปราชญ์ได้อธิบายไว้เนี่ยการขอให้รอดพ้นจากไฟนรกนั้นมีความปลอดภัยมากกว่าการขอให้ได้สวรรค์เอาทำไมล่ะใช่เพราะมีบางคนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก่อนที่เขาจะเข้าสวรรค์นั้นเขาไปผ่านนรกมาแล้วหลักอะกีดะห์ของเราพี่น้องคนที่จะอยู่ในนรกแบบตลอดกาลก็คือคนที่เป็นกบฏต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแกฟิรผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอันนี้อยู่ในนรกแบบคอลีดีนะฟีฮาอยู่แบบตลอดกาลเลยนะอยู่แบบตลอดการไม่มีโอกาสขึ้นสวรรค์เลยอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าอัลมุชริกอัชชิรกคือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซึ่งเป็นชิริกใหญ่พี่น้องส่วนชิริกเล็กชิริกเล็กล่ะชิริกเล็กไม่ถึงขั้นอะไรไม่ถึงขั้นตกนรกแบบตลอดการเหมือนอะไรเหมือนชิริกใหญ่ชิริกเล็กก็คือการโอ้อวดนั่นแหละการโอ้อวดแต่เหนื่อยฟรีพี่น้องเวลาทำแล้วละหมาดเมื่อกี้ยังดีเลยแต่อวดคนเป็นไงเรียบร้อยอัลลอฮ์ไม่บันทึกความดีให้วันกิยามะห์อัลลอฮ์ถามเมื่อกี้อวดใครล่ะอ๋ออวดอาจารย์เด้อเอาไปเอาความดีจากอาจารย์ผมก็ให้ไม่ได้ผมให้บุญให้บาปใครไม่ได้แล้วจะมาอวดมนุษย์ทำไมถูกไหมเราต้องทำลิลลาฮิตะอาลาดังนั้นในสำนวนของวะกีนาอาซาบันนาร์เนี่ยมีความครอบคลุมที่ลึกซึ้งมากกว่าการขอให้ได้สวรรค์เมื่อกี้ฮะญะห์บอกแล้วว่าขอให้ได้สวรรค์เนี่ยบางครั้งเป็นไปได้ว่าเราอาจจะไปผ่านที่ไหนมาก่อนไปผ่านนรกมาก่อนก็ได้แต่ถ้าขอให้รอดพ้นจากนรกอันนี้แสดงว่าเข้าสวรรค์แบบไดเรกพี่น้องตรงเลยไม่ตกลงไปนะพอข้ามสะพานอัสซิรอตเนี่ยไม่ตกลงไปข้างล่างเลยแต่จะอีกสภาพไหนก็แล้วแต่ความดีงามของเราแล้วแต่ความโปรดปรานของอัลลอฮ์บางคนพี่น้องผู้มีอิมานทั้งหลายพริบตาเดียวฟ้าแลบไปถึงแล้วบางคนก็เหมือนม้าทีเร็วบางคนคลานไปบางคนถูกเกี่ยวแล้วเกี่ยวอีกแต่ก็ไม่ได้ตกลงไปแต่ไปถึงกับสภาพเขาเรียกว่ารุ่งริ่งพี่น้องเอ้ยแต่ก็ได้เข้าสวรรค์นะคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับมาคุยกันในเรื่องอิบาดะห์ต่อดูอาเราคุยไปแล้วทำไมดูอาถึงเป็นอิบาดะห์เพราะมีคำสั่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งเอาไว้ในซูเราะห์กอฟิรอายะห์ที่60อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะกอลร็อบบุกุมุดออูนีอัสตะจีบละกุมอัลลอฮ์บอกว่าไงและพระผู้เป็นเจ้าร็อบบุกุมพระผู้เป็นเจ้าก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ย
ได้สั่งอิบาดะห์เลยนะได้สั่งว่าอุดอูนีอัสตะจิบละกุมจงขอดุอาจากพระองค์จากฉันก็คือจากพระองค์ให้เราเวลาขอดุอาเนี่ยอย่าไปขอกับสิ่งอื่นสิ่งใดเป็นอันขาดพี่น้องหรือเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นส่วนร่วมด้วยไม่ได้ถ้าอย่างนั้นกลายเป็นอะไรทันทีกลายเป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันทีเลยพี่น้องดุอาเนี่ยขอได้แต่ใครเท่านั้น ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นพอเราสั่งนะให้ขอใครให้ขอพระองค์อัสตะจิบละกุมแน่นอนเป็นไงพี่น้องฉันก็จะตอบรับพวกท่านก็คืออัลลอฮ์นั้นจะตอบรับดุอาของพวกเราบางคนบอกอาจารย์ประโยคนี้เนี่ยนะประโยคนี้เนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายบางคนก็ขอให้ได้ลูกเอาที่มันเป็นรูปธรรมหน่อยนะขอให้ได้ลูกแต่ปรากฏพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนิกะห์กันมาแต่งกันมามีลูกไหมไม่มีเลยจนกระทั่งสุดท้ายแล้วก็ไม่มีจนสุดท้ายแล้วก็ไม่มีพี่น้องก็ไม่มีนะมีบางยีคนหนึ่งแกบอกว่าเราสองคนเนี่ยอัลลอฮ์ให้คนละอย่างนะอีกคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันมีลูกแต่อัลลอฮ์ให้ฉันมีทรัพย์เยอะพี่น้องเชื่อไหมว่าในเนี้ยหมัดอันนี้เวลาเขาไปอุมรอห์เนี่ยไม่พลาดเลยเนาะไปกันทุกปีมีห่วงอะไรไหมไม่มีห่วงอะไรแล้วต้องเก็บไว้ให้ลูกไหมพี่น้องเก็บไว้ให้ใครล่ะก็ทำบุญบริจาคเพราะลูกไปบีใช่ไหมแต่คนหนึ่งพี่น้องบอกว่าอัลลอฮ์ก็ให้เนี่ยมาฉันคนละอย่างลูกฉันเนี่ยอัลลอฮ์ต้องเรียกว่าเป็นคอกอะเยอะหัวปีท้ายปีหัวปีท้ายปีเนี่ยเรียงกันนี้เวลาค่าเทอมมาไม่รู้จ่ายคนไหนก่อนพี่น้องเอ้ยแต่มีตังค์ไหมไม่ค่อยมีแต่มีลูกเยอะไม่รู้นะบางทีอาจจะนึกนะฉันเลือกมีตังค์บางคนเลือกมีลูกนะแต่ในมุมนะในมุมของสตังค์กับลูกเนี่ยดีทั้งคู่แหละพี่น้องมีสตังค์ทำวะกัฟเป็นญาริยะไหมเป็นและญาริยะอยู่กับเรานานไหมนานสิจนกว่าเลยจนกว่าที่ดินมันจะสูญสลายถ้าเราวะกัฟที่ดินถ้าวะกัฟอาคารจนกว่าอาคารเนี่ยเป็นไงมันจะผุสลุนสูญสลายไปไม่รู้ฉันว่าฉันตายก่อนแล้วไม่ต้องห่วงหรอกอาคารเนี่ยนะอยู่นานแหละอ้าวแล้วในมุมคนมีลูกล่ะแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนไปวะกัฟพัทยาตังค์ไม่มีเพราะว่าตังค์นี่ต้องจ่ายค่าเทอมใช้ข้อไหนดีลูกที่อะไรลูกที่ซอและขอดุอาให้เป็นไงเนี่ยมาทั้งคู่มั้ยทั้งคู่เลยแต่ประเด็นว่าต้องมาวัดกันนะวัดลูกเราเนี่ยซอนแล้วให้เปล่าจริงเนี่ยลูกเราจะซอนแล้วไหมอันนี้มาวัดอีกทีนึงส่วนบางคนนั้นน่ะอยู่ที่ตัวของบางเลยว่าบางจะวอกับหรือเปล่าแต่ถ้าบางบอกว่าฝรั่งเศสแจ๋วก็บินไปเที่ยวอย่างเดียวเลยหรือว่าเห็นว่าอิตาลีแจ๋วก็บินไปเที่ยวอิตาลีอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวของบางแล้วว่าจะวอกับไหมแต่คนนึงที่เขามีลูกที่ซอนแล้วไปไงเขาก็พร่ำสอนแล้วก็อดทนจนกระทั่งเขามีลูกที่ซอและลูกที่ซอและขอดูอาให้เอ้าอาจารย์ถ้าลูกที่ซอและตายไปก็จบอ่ะสิเพราะอาจารย์บอกว่าวะกัฟเนี่ยเป็นไงอาคารเป็นไงมันจีรังยั่งยืนกว่าพี่น้องครับคนที่มีเป็นลูกที่ซอและเวลาเขาโตขึ้นพี่น้องคิดว่าคนซอและคนดีเขาจะสอนลูกเขาต่อไหมคุณสมบัติของคนที่เป็นพ่อที่ดีอย่างฉันเนี่ยสมมตินะอันนี้ไม่รู้ดีป่ะนะฉันจะสอนลูกฉันไหมให้ละหมาดหรือว่าฉันจะละหมาดอยู่คนเดียวเลยลูกไม่ต้องสนใจถ้าเราเป็นคนที่สอนแล้วอย่างจริงๆเนี่ยเราก็คงไม่ปล่อยไปไงให้ลูกเราเดินแบบอะไรนะเซซอไปวันๆไม่ใช่หรอกมันก็จะถ่ายไปสู่อะไรหลานก็ถ่ายไปสู่เหลนไปเรื่อยๆแล้วลูกเนี่ยมันลูกนี่ขยายใช่ไหมลูกบางคนมีลูก4คนหลานปาไป10เห็นไหมขยายไปเรื่อยๆแสดงว่าความดีอันเนี้ยก็ไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันถ้าหากเรารักษาความดีงามในตระกูลเราไปเรื่อยๆไม่ต่างอะไรกับอาคารเลยเพราะเผลออยู่นานกว่าอาคารอีกเพราะอะไรเพราะอันนี้มันเพิ่มพี่น้อง
เราส่งลูกของเราเรียนศาสนาคนนึงเนี่ยมันก็ละเลยไปที่ใครด้วยไปที่หลานของเราด้วยหลานของเรามีลูกก็เป็นเหลนของเราอีกเห็นไหมนะเนี่ยเนียมัดทั้งคู่เลยอัลฮัมดุลิลละห์พอเจอแบบนี้ขอบคุณอัลลอฮ์ทั้งคู่เลยพี่น้องดังนั้นอัลลอฮ์ตอบรับดุอาบางคนบอกอาจารย์ครับคนคนนี้ไม่มีลูกกลับมาคนไม่มีลูกและอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาอย่างไรพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายอยู่ใน3ประเด็นคำว่าตอบรับดุอาเนี่ยมีอยู่3ประเด็นประเด็น1ไม่เข้าคืออะไรขอแล้วได้เลยเขาเรียกว่าฟาวรีขอแล้วก็เดี๋ยวนั้นเลยสมมติบางทีแต่งงานนิกะปั๊บเป็นไงพอนิกะเสร็จปั๊บขอดุอายาอัลลอฮ์ขอให้ได้ลูกอีก3เดือนคลอดอันนั้นไม่ได้นะพี่น้องถ้า3เดือนคลอดนี่ไม่ใช่แล้วแสดงว่ามีมาก่อนอีก2เดือนเป็นไงไปตรวจขึ้น2ขีดอย่าคิดว่าเป็นโควิดนะพอเขียน2ขีดปั๊บทุกคนคิดว่าโควิดหมดบางคนไปขอชะฟากันเหรอที่ไหนได้เขาพ้นอะไรมีลูกดูไม่ดีมีอยู่คนนึงแหลมมาคนนึงชะฟากันเหรอเขาบอกอ๋อฉันโพสต์เนี่ยอันนี้มีลูกนะไม่ใช่เป็นโควิดต้องดูให้ดีนะ2ขีดแบบไหนปรากฏขึ้น2ขีดตั้งครรภ์เป็นไงขอแล้วเป็นไงอัลลอฮ์ตอบรับเลยเห็นไหมแต่คนที่ไม่ได้ลูกคนเนี้ยพี่น้องครับอยู่ในอีก2อันนี้อยู่นี่อีก2ประเภทนี้1ก็คือคนที่อัลลอฮ์จะเปลี่ยนในสิ่งที่ดีกว่าอัลลอฮ์รู้อนาคตว่าถ้าอัลลอฮ์ให้เขามีลูกเขาอาจจะหมดเนื้อหมดตัวหรืออาจจะถึงขั้นเป็นคนฟาซิกเป็นคนชั่วเป็นคนเลวก็ได้เพราะอะไรล่ะเพราะบางคนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายแพ้ในความน่ารักของลูกจนกระทั่งตามใจลูกและพอเวลาไม่รักษาอามานะไม่ส่งลูกเรียนศาสนาถามว่าเรารอดไหมพี่น้องไม่รอดนะพ่อแม่มีส่วนกับลูกเท่านั้นแหละจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของแต่ละคนดังนั้นแน่นอนคนที่มีลูกแต่ไม่สนใจไม่ได้อบรมสั่งสอนไม่สอนลูกให้ละหมาดบางคนบอกอาจารย์ฉันก็ไม่รู้จะสอนลูกยังไงส่งลูกเรียนปะล่ะสอนไม่ได้ไม่ได้ว่าแล้วส่งลูกเรียนไหมทุกวันนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายฉันบอกตรงๆนะน่ากลัวมากใครที่ส่งลูกเรียนนานาชาติพี่น้องฟังดูแล้วโอ้โหมันจะชาติไหนกันนานาชาติคือสอนให้ลูกอยู่ในเขาเรียกโรงเรียนอินเตอร์พี่น้องครับโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยพื้นฐานของอินเตอร์โดยทั่วไปนะที่ดังๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากไมยาฮูดีกับนัสรอนีเนี่ยแหละอันนี้บอกก่อนนะและบางครั้งเวลาเขาจะเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาสอดแทรกเรื่องของอะไรเข้ามาด้วยเรื่องของคัมภีร์ของเขาเข้ามาด้วยหรือบางครั้งบางคนบอกโอ้โหลูกฉันอีหม่านแน่นไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกบางครั้งไปเจอหลักวิทยาศาสตร์เข้าไปพี่น้องไปมาๆนบีอาดัมไม่มีแล้วนบีอาดัมมาจากลิงไปแล้วเพราะเชื่อว่าเป็นไงมนุษย์มาจากลิงไปแล้วหลุดไปแล้วโลกเกิดมาเองเนี่ยเกิดมาโดยธรรมชาติเห็นไหมมาแล้วพวกปฏิเสธพระเจ้าเรียนไปเรียนมากลายเป็นคนไม่รู้จักอัลลอฮ์แล้วดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายปัจจุบันนี้จึงบอกเลยว่าอัลลอฮ์โรงเรียนที่สอนศาสนาโดยเฉพาะแบบบูรณาการก็มีให้เลิกบารณาผมใช้คำว่าบารณาเยอะฉันเองก็ผ่านโรงเรียนแบบบูรณาการพี่น้องนะคาบแรกก็เรียนวิทยาศาสตร์คาบ2ภาษาอาหรับคาบ3เรียนคณิตศาสตร์คาบ4เรียนฟิก บางทีปรับหัวไม่ทันเมื่อกี้ยังฟุตฟิตโฟร์ไฟอยู่แล้วมาเลือกฟิกอีกแล้วแต่ก็เรียนมา เรียนมาจนได้นะ อัลฮัมดุลิลละดังนั้นคนคนนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในประเภทนี้ก็ได้คืออะไรอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วว่าถ้าเขามีลูกเขาจะเสียเขาจะได้เป็นไม่ใช่ความดีจะเป็นความไม่ดีสำหรับเขานะหรือลูกคนเนี้ยถ้ามาแล้วก็ดื้อเลยเนี่ยซึ่งอันนี้เราไม่รู้นะคนไงอัลลอฮ์จึงเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้กับเขาเช่นให้เขามีริสกีเหมือนคนเมื่อกี้ที่ฉันบอกคนแรกไม่มีลูกแต่เขามีอะไรมีสตังค์ทำบุญ
หรือเปลี่ยนให้เป็นสุขภาพที่ดีอะไรที่ดีกว่าอัลลอฮ์เปลี่ยนให้เหมาะสมกับคนนั้นซึ่งมนุษย์เราไม่รู้ว่าอะไรนั้นเหมาะสมกับเราบางครั้งเราไม่รู้เราคิดว่ามันดีๆกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ใช่ไหมดังนั้นอัลลอฮ์เลือกในสิ่งที่เหมาะสมให้กับเราเปลี่ยนให้สิ่งที่ดีกว่าให้กับเราข้อสุดท้ายพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายต้องรอคอยอาจจะไม่ได้วันสองวันนี้อาจไม่จะได้ปีสองปีนี้หรืออาจบางทีอาจจะไปได้ท้ายสุดเลยหรือได้ที่สุดท้ายเลยคือที่ไหนพี่น้อง ได้ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ไม่มีลูกพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายหลักอะกีดะห์ของเราและอดทนนะไม่ตำหนิอัลลอฮ์คิดดีกับอัลลอฮ์ในสวรรค์อัลลอฮ์จะให้มีใครให้มีลูกนะและลูกในสวรรค์ไม่ต้องห่วงหรอกไม่เหมือนลูกในดุนยาหรอกต้องมาเช็ดอึ เปลี่ยนเพมเพิร์ดใช่ไหมอันนี้ลูกดุนยามีอึต้องมาพอนมหมดเอาอีกแล้วจ่ายค่านมถ้ามีลูกในโลกในสวรรค์เนี่ยมีแต่ความสุขอย่างเดียวและสิ่งที่ดีกว่าอัลลอฮ์จะให้มีลูกในสวรรค์มีคู่ในสวรรค์ด้วยเพราะในสวรรค์ไม่มีคนโสดจะมีคนมีคู่แต่ว่าอย่าไปรออย่าไปรอแค่ในสวรรค์อย่างเดียวหาในดุนยานี่แหละนะยานะยีนะหาในดุนยาก่อนบางคนจะไปรอในสวรรค์อย่างเดียวเลยเหงาสิต้องมีคู่ก่อนเพราะอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาให้เป็นคู่กันนะหมายถึงว่ามีผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายคู่กันอ้าวสรุปจากอายะห์กุรอานนี้เนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์พูดจริงไหมพูดจริงเพราะอัลลอฮ์ตอบรับดุอาอยู่แล้วแต่จะตอบรับดุอาแบบไหนล่ะบางคนไม่เข้าใจโอ้ยาอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันไม่ใช่ว่าไม่ให้แต่บางครั้งอัลลอฮ์เปลี่ยนให้แล้วไงเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้หรืออัลลอฮ์เตรียมรางวัลที่ยิ่งใหญ่อีกทีนึงตอนไหนเลยตอนเข้าสวรรค์เลยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนะคราวนี้ในหัวข้อของเราเนี่ยพี่น้องเป็นหัวข้อที่อยู่ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออัดดุอาฮุวัลอิบาดะห์ดุอานั้นคืออิบาดะห์พี่น้องครับเขาบอกว่าจะสังเกตได้ถึงการที่ให้ความสำคัญที่อิสลามเนี่ยให้ความสำคัญกับดุอาซึ่งท่านนบีเรียกดุอาว่าเป็นอะไรว่าเป็นอิบาดะในขณะที่อิบาดะอื่นๆจะไม่มีหะดีษพูดว่าเหมือนกับดุอาเลยดุอาเป็นดุอาวัลอิบาดะเนี่ยในรูปแบบประโยคเนี่ยจะไม่เกิดกับอิบาดะเรื่องละหมาดแต่ถามว่าละหมาดเป็นอิบาดะห์มั้ยเป็นแต่จะแบบตรงๆแบบเนี้ยมีมั้ยมีเฉพาะเรื่องดุอาแสดงว่าเป็นอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆผมยกตัวอย่างอีกหะดีษนึงที่บอกว่าอัลฮัจญ์อารอฟะห์อัลฮัจญ์อารอฟะห์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายในบรรดาในรุกนต่างๆในการประกอบพิธีฮัจญ์หลักใหญ่ของมันแกนสำคัญของมันคืออะไรอารอฟะห์คือการวูกูฟที่อาราฟาวันนั้นนะพี่น้องวันอาราฟาแล้วไม่วูกูฟอะฮัจญ์เรียบร้อยเลยพี่น้องใช้ไม่ได้เลยเสียดังนั้นเขาก็จะพาไปวูกูฟบางคนขอมาอัพนะใส่รถพยาบาลไปตอนที่ฉันไปเนี่ยมีรถพยาบาลจอดอยู่กลุ่มนึงฉันบอกว่าอ๋ออันนี้มารับคนเหรอเปล่าเอาคนมาวูกูฟใส่รถพยาบาลมาเลยอย่างอื่นเนี่ยช้าได้ไม่เป็นไรตะวับอีฟาดอบางคนตะวับนู่นหลังจากเสร็จมีนาแล้วเข้ามาเพิ่งตะวับฮัดสะแอฮัดแต่วูกูฟต้องสถานที่นั้นและเวลานั้นด้วยเห็นไหมใครพลาดวูกูฟจบเลยเรียบร้อยฮัดใช้ไม่ได้เพราะท่านฮัดอยู่อารอฟะฮัดคือการวูกูฟที่อารอฟะนี่แกนแท้ของมันในการทำฮัดหลักใหญ่ของมันคือการวูกูฟที่อารอฟะแต่บางคนบอกอาจารย์นี้ไม่ต้องตะวับไม่ใช่ต้องตะวับด้วยตะวับอิฟาดอด้วยต้องอะไรด้วยเอียรอมด้วยแต่สำคัญในการทำฮัจญ์ที่สุดก็คือขั้นตอนของการวูกูฟที่อารอฟะห์ดังนั้นพอหะดีษบทนี้ที่บอกว่าอัดดุอาฮุวัลอิบาดะห์
นั่นคือความสำคัญของการขอดุอาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับหลายๆคนเนี่ยพอพูดถึงเรื่องดุอาขอมาอัพนะกลัวเอาทำไมล่ะฉันเคยไปสอนคนทำฮัจญ์นะ ปรากฏว่าแซ่เตรียมหนังสือดูอามาให้เล่มนี้หนางี้เลยพี่น้องอ่านไปสามหน้าบอกแซ่ขอไปปีหน้าได้ไหมเอาทำไมอ่ะขอไปปีหน้าบอกโอ้โหดูอาเยอะจังเลยฉันอ่านไม่ได้เป็นภาษาอาหรับทั้งนั้นเลยตะวาบรอบที่หนึ่งอ่านดูอาบทนี้ตะวาบรอบที่สองอ่านตะวาบทนี้พี่น้องถ้าถามว่ามีร่องรอยจากการปฏิบัติของท่านนบีไหมอันนี้ไม่มีนะแต่เขาอาจจะไปเอาดูอาดีๆต่างๆไปไงเอามาเขียนรวมเอาไว้ให้อ่านตอนไหนตอนตะวาบแค่นั้นแหละใช่ไหมแต่จริงถามว่ามันมีแบบที่ต้องอ่านไหมแบบถ้าไม่อ่านแล้วตะวาบไม่ซ้อมีไหมไม่มีตะวาบคือการเดินเวียนรอบต่อให้เราไม่อ่านรับบานาตินาฟิดุนยาถามว่าตะวาบใช้ได้ไหมใช้ได้วุกุฟต้องดูอาไหมพี่น้องถามว่าถ้าวุกุฟคนถ้าจริงๆเราไปวุกุฟเราขอดูอาอยู่แล้วแหละแต่ถามว่าสมมติคนหนึ่งมันไม่ดูอาเลยมันนั่งเฉยๆนั่งดิกรุลล้อก็ได้นั่งดิกรุลล้อนั่งอ่านกุรอานไม่ได้ขอดูอาสักบทนึงเลยถามว่าวุกุฟใช้ได้ไหมใช้ได้ดิวุกุฟคือการหยุดพักนั่งหยุดพักที่อารอฟะแสดงว่าดูอาที่เขียนเอาไว้ในตำรับตำราในตอนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยก็คือเขารวบรวมเอาไว้แต่พอเวลาเราเห็นภาษาอาหรับโอ้โหอาจารย์เอ้ยกุรอานฉันยังอ่านไม่คล่องเลยเจอดูอาเข้าไปฉันจะทำยังไงล่ะเครียด บางคนแทบจะคืนตังแซ่ขออนุญาตนะแต่อันนี้เป็นกาแฟเย็นเรียบร้อยมันก็ตอนแรกเป็นร้อนปรากฏว่าไงพี่น้องในความขอโทษดิในข้อดิ่นของดูอาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือดูอาพี่น้องเป็นสิ่งที่กระทำได้ง่ายที่สุดเป็นอิบาดะห์ที่ง่ายที่สุดและก็สามารถทำได้ทุกเวลาด้วยนี่คือดูอาประเภทไหนก่อนที่ฉันบอกแบบนี้ดูอาที่ง่ายที่สุดและได้ทุกเวลา ไม่ได้มีเวลาเจาะจงตายตัวคนละเรื่องกับดูอาเวลาที่มุสตะยับนะขอได้ตามสะดวกเลยจะขอเวลาไหนก็ได้ ถามว่านี่คือดูอาประเภทไหนอาจารย์ใช่ดูอารับอาจารย์ไหมอัลลอฮุมะรับบะฮาซิฮิดะวะติตามมะใช่ดูอาใช่ประเภทนี้ไหมไม่ใช่ดูอาประเภทนี้ประเภทนี้เขาเรียกว่าดูอาอามดูอาแบบทั่วไปดูอาทั่วไปพี่น้องเป็นดูอาที่ใช้ภาษาอะไรก็ได้ภาษาไทยได้ไหมได้สิเราอยากขออะไรล่ะถ้าบางขอฉันก็ฟังรู้เรื่องอะบอกแค่นี้แหละสมมติมีคนกัมพูชาคนหนึ่งเขาขอดูอาเป็นภาษากัมพูชาได้ไหมก็ได้แต่ฉันฟังไม่รู้เรื่องอีกคนหนึ่งคนกระเจนายูขอเป็นภาษายาวีโอ้โหคล่องเลยขอได้ไหมได้นี่แหละเขาเรียกว่าดูอาทั่วไปดูอาทั่วไปเราอยากจะขอภาษาไหนก็ได้ที่เราสะดวกพี่น้องเคยขอในสุญูดไหมตอนสุญูดนึกในใจใช่ไหมเวลาเรานึกในใจเรานึกภาษาอะไรภาษาไทยนั่นแหละใช่ไหมยะบางทีนึกภาษาไทยแหละเราอยากจะได้แล้วก็นึกเลยก็ภาษาไทยใช่ไหมเนี่ยดูอานี่แหละง่ายที่สุดเพราะไม่มีข้อจำกัดเรื่องภาษาคุณจะพูดภาษาอะไรก็แล้วแต่เอาออริจินสมมุติผมก็ไม่รู้มีป่ะนะเผ่าออริจิน
ก็ขอไปเพราะอัลลอฮ์ทรงรู้แม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในหัวใจยะอะลัมฮุลลอฮ์อัลลอฮ์รู้แม้กระทั่งสิ่งในหัวใจสิ่งที่อยู่ในหัวใจดังนั้นจะนึกออกมาโดยที่ไม่กล่าวอัลลอฮ์ก็ทรงรู้แล้วภาษานี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาแต่แน่นอนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าเรานั้นมีความประสงค์มีความต้องการอะไรเวลาไหนก็ได้พี่น้องแต่ถ้าเป็นดูอาอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่ดูอาอามเป็นดูอาคอสดูอาเฉพาะอันนี้จะถูกจำกัดด้วยกับรูปแบบเช่นเมื่อกี้ดูอารับอาซานที่ฉันอ่านต้นๆเมื่อกี้นะจะอ่านต้นไหนก็ได้หรอไม่ใช่พี่น้องก็ไปเอาดูอาเข้าห้องน้ำมาอ่านดิได้ไหมไม่ได้ดูอาเข้าห้องน้ำเมื่อกี้เพิ่งเข้าไปแสดงว่ามีรูปแบบที่เราจะต้องอะไรนำมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือดูอาในชีวิตประจำวันนั่นแหละพี่น้องอัสกาดยามเช้ายามเย็นแบบนี้อย่างบทนึงเนี่ยบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอิวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมอันนี้ถูกจำกัดเวลาด้วยเพราะต้องอ่านในเวลาเช้าแล้วก็เย็นแต่นี้ไม่ต้องเปลี่ยนประโยคใช่ไหมจะเช้าจะเย็นอ่านประโยคนี้แหละบางอันต้องเปลี่ยนเป็นเช้าเป็นเย็นอัสบาฮนาอัมไซนาอย่างนี้และอันนี้ถูกจำกัดเรื่องอะไรอันหนึ่งเวลาไม่พอตัวรูปแบบของคำไม่พอจำนวนอันนี้ว่าครั้งเดียวได้ปะถ้าว่าครั้งเดียวไม่ครบตามที่ฮะดีษที่นบีบอกต้องว่ากี่ครั้ง3ครั้งเมื่อกี้ฉันว่าไปครั้งหนึ่งใช่ไหมยังไม่ครบบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอิวะฮุวัสซะมีอุลอะลีมบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอิวะฮุวัสซะมีอุลอะลีม3ครั้งครบเมื่อตอนเย็นไม่ได้อ่านฉันได้อ่านตอนนี้เลยตอนเย็นก็เมื่อกี้หลงทางอยู่ไงขับรถด้วยมัวแต่ดูไง GPS ยมพาไปไหนกันไม่รู้ก็เลยไม่ได้อ่านละหมาดอัสรีแล้วก็ออกมาเลยนี่ว่าเรียบร้อยแล้วอัลฮัมดุลิลละห์อ้าวบางคนบอกอาจารย์เลยเวลาแล้วอิหม่ามนะวีเป็นปราชญ์บอกว่าดีที่สุดก็คือเวลาเลยเวลาของมันอัสการ์เนี่ยหลังซูโบปั๊บก็ดีเลยแต่บางคนหลังซูโบลูกไปไงยอไปส่งหน่อยยออึไม่ออกยอก็จะว่าก็ต้องไปดูแลจะกินข้าวอะไรกว่าจะไปส่งลูกปลาไป7โมงถามว่าได้ไหม7โมงได้มีปัญหา7โมงกว่าได้นะเหมือนกันเนี่ยตอนเย็นยุ่งเลยมักริบไปแล้วมันก็คืออัสการ์มาซานั่นแหละในตอนเย็นนั่นแหละแต่ว่าเราว่าล่าหน่อยก็มาว่าโดยที่ตกไปแล้วมีปัญหานะแต่ในเวลาของมันให้รู้ว่าหลังอัสรีว่าหลังละหมาดอัสรีก็เอาเลยพี่น้องผู้มีเหมือนทั้งหลายท้ายฮะดีษบทนี้ฮะดีษซอฮีฮะนะลัมยะดุรุในฮะดีษบอกว่าใครที่ว่าประโยคนี้นะจะไม่มีอันตรายใดๆมาประสบแก่เขาอันตรายใดๆมาประสบกับเขาบางรายงานบอกว่าอุบัติเหตุบางรายงานก็บอกว่าเป็นแบบโรคภัยแบบกระทันหันนั่งอยู่ก็ฟึบลงไปเลยขอดูอาให้ฉันด้วยนะฉันก็กลัวเหมือนกันวันนั้นดูคลิปผู้หญิงอินโดนีเซียอ่านกุรอานไปไงเสียชีวิตเลยนะและในอายะห์กุรอานที่เกี่ยวกับเตาฮีดด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮด้วยนะเอาแหละถ้าตายขณะบรรยายก็เป็นเรื่องดีนะหายใจก่อนนะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอเป็นอัลมัตที่ดีนะในขณะทำอิบาดะห์ก็ขอนะดุอานะขอให้เราตายในสภาพที่ฮุสนุลคอติมะห์ประสบกับจุดจบที่สวยงามก็คือในขณะทำอิบาดะห์ปรากฏว่าไอ้ประเภทที่แบบโรคแบบกระทันหันน็อกไปเลยเดี๋ยวนี้โรคกระทันหันเนี่ยพี่น้องเกี่ยวกับอาหารทั้งนั้นเลยนะเช่นสโตกอันนี้เป็นความรู้หน่อยถ้าเกิดสมมุติถ้าบางทีเข้าห้องน้ำแล้วบ้วนปากแล้วน้ำไหลออกข้างปากนะเก็บน้ำไม่อยู่รู้สึกหน้ามันจะชาบ้วนปากแล้วน้ำไม่อยู่ไ
ปุ๊บแล้วน้ำออกข้างปากอันนี้ต้องไปดูด้วยนะฟันหักหรือเปล่าไม่ใช่นะหมายถึงปากมันตกและเคี้ยวอาหารแล้วออกรีบส่งโรงพยาบาลอ่ะทำไมล่ะเพราะอาจจะเกิดเรื่องของเส้นเลือดในสมองต้องรีบผ่าตัดก็เลยสโตรกส่วนตอนที่ฉันเบี้ยวตอนสมัยตอนนึงอะนะเคยป่วยอยู่อันนั้นไม่เกี่ยวนั้นปลายประสาทอักเสบมันล้าแล้วก็ปลายประสาทหนังหน้ามันก็ตกข้างนึงคู่ที่7เนี่ยปลายประสาทอักเสบก็หนังตกข้างนึงตอนนี้ฉันยังปกติดีนะทำดีละยังยิ้มได้ข้างยังยิ้มได้2ข้างอ่ะปรากฏว่าใครที่อ่านดุอาเนี่ยเช้าอัลลอฮ์จะคุ้มครองถึงเวลาเย็นใครอ่านตอนเย็นอัลลอฮ์ถึงคุ้มครองถึงเวลาเช้าหะดีษนี้รายงานโดยท่านอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุจำมาจากใครจำมาจากท่านนบีอุสมานมีลูกชื่อว่าอาบานลูกท่านนะชื่อว่าท่านอาบานบินอุสมานอาบานก็จำมาจากพ่อหลังจากนั้นนบีวะฟาตไปแล้วมารุ่นยุคตาบีอีนและก็ซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ตอนนั้นก็อาจจะเหลือไม่กี่คนแล้วเป็นยุคท้ายของซอฮาบะห์และมาถึงยุคตาบีอีนและก็คือคนที่อะไรคนที่เรียนรู้กับซอฮาบะห์และนี่เป็นลูกซอฮาบะห์เลยคือท่านอาบานปรากฏว่าพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายท่านอาบานก็มีวันนึงแกเป็นคนสอนหะดีษบทนี้ใช่ไหมนำมาจากท่านนบีเอานบีบอกเอามาจากพ่อพูดง่ายๆพ่อก็เอามาจากท่านนบีมีวันหนึ่งท่านเป็นโรคอัมพฤกษ์พี่น้องครึ่งหนึ่งเป็นไงชาไปนอนเหมือนผักเลยไม่อะไรเลยพี่น้องเพราะว่าครึ่งหนึ่งเป็นไงไม่รู้สึกเลยเท่านั้นแหละกระแสมาเลยพี่น้องเฮ้ดูอาที่ท่านอาบานเนี่ยสอนพวกเราที่บอกเอามาจากพ่อเนี่ยบิสมิลลาฮิลลอฮิลายาดูรุมาสมีฮิชัยอุลฟินอัลดิวาลาฟิสซามาอีวะฮุวัสซามีนอลีมเนี่ยพวกเราก็อ่านกันเนี่ยมันจะใช่เหรอก็นี่ดูคนสอนสิเอามาพึ่งกินไปแล้วนี่คนบางคนเป็นไงคิดไม่ดีก็มาหาท่านอาบานตอนที่ท่านอาบานนอนป่วยอยู่มาเยี่ยมด้วยเลยก็ถามว่าท่านอาบานพวกท่านสอนดูอาบทนี้ให้กับเราแล้วทำไมท่านมาเป็นแบบนี้ล่ะทำไมท่านมาเป็นแบบนี้ล่ะพระนบีบอกไว้แล้วไม่ใช่หรอว่าจะไม่มีอันตรายแบบกระทันหันโรคแบบกระทันหันแบบนี้พี่น้องครับท่านอาบานกล่าวกับคนเหล่านั้นบอกว่าพวกท่านทั้งหลายสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นพูดนั้นเป็นสัตว์เป็นเรื่องที่สัตว์จริงท่านนบีพูดเนี่ยของจริงพี่น้องและสิ่งที่พ่อของฉันพูดก็เป็นความจริงพ่อฉันไม่ได้รายงานโดยที่ไม่ได้มีตัวไม่ได้ได้ยินไม่ใช่ว่าคิดเองมีรายงานมาจากท่านนบีจริงๆและตัวฉันก็เอามาสอนท่านมาบอกท่านก็เป็นความจริงเพราะฉันก็ได้ยินมาจากพ่อแต่เหตุที่ฉันนอนเป็นผักแบบนี้ก็เพราะว่ามื้อเย็นเนี่ยฉันไม่ได้อ่านเกือบไปแล้วเหมือนกันนะฉันเนี่ยมึงนึกได้เมื่อกี้พอตอนเย็นเป็นไงไม่ได้อ่านฉันก็กลับไปเลยวันนั้นที่ปากเบี้ยวเนี่ยเย็นนั้นก็ไม่ได้อ่านพี่น้องเย็นนั้นก็ไม่ได้อ่านช่วงโควิดแรงๆนะทุกซีซั่นพี่น้องโควิดมันมีหลายซีซั่นนะซีซั่นแรกสุดเนี่ยเขาเรียกว่าซีซั่นเสียวสันหลังได้ยินใครเป็นโควิดปั๊บเนี่ยโอ้โหเช็คประวัติก่อนเลยว่าไปเจอหรือเปล่าเพราะช่วงนั้นลงปอดนะหลายๆคนนะท่านทนายกรีมเนี่ยเขาได้ยุคแรกเลยเนี่ยท่านเกษียเนี่ยเป็นโควิดเสียเจอกับฉันด้วยตอนนั้นนะเจอกับฉันด้วยนิดนึงยุคแรกเลยเนี่ยได้ยินโควิดมาปั๊บเนี่ยทุกคนเสียวสังหลังพี่น้องคิดดูนะคนแห่ไปทำประกันโควิดกันบานเลยตอนนู้นน่ะโอกาสในการติดไม่เยอะแต่ซึ่งประกันโควิดทำไม่ได้นะฮารอมเนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นเชื้อมันไงเบาลงทุกวันนี้แทบจะเป็นเหมือนหวัดแล้วมึงไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลแล้วไม่ต้องไปนอนคว่ำเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปนอนคว่ำ
ดูปอดใช่ไหมลงปอดเดี๋ยวนี้ก็เหมือนหวัดธรรมดาแค่เวลาเป็นก็นอนอยู่บ้านกินฟ้าทลายโจรนะก็พักงานไปอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องตั้งแต่ครั้งแรกจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะฉันยังไม่เคยเป็นเลยอัลฮัมดุลิลลาห์มีคนถามว่าใช้ชีวิตแบบไม่ออกไปไหนเหรออ๋อล้อฉันออกไปทั่วแหละก็ไปบรรยายเนี่ยออกไปทั่วแหละแต่ฉันมีอะไรล่ะบิสมิลลาฮิลลซีลายะดุรรุมะอัสมิฮิชัยอูฟิลอัรฎิวะลาฟิสสะมาอิวะฮุวัสสะมีอุลอะลีมฉันว่าตลอดทุกเช้าและก็ทุกเย็นช่วงนั้นนะก็อัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ให้รอดมาหมดเลยนะแต่อาจจะเป็นหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้นะแต่ว่าแต่ที่ประวัติเคยตรวจมาไม่ค่อยตรวจเท่าไหร่หรอกขึ้นนะดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายดูอาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่อะไรเป็นเรื่องที่ง่ายในกรณีที่เป็นดูอาแบบอาร์มไม่ใช่ดิดูอาอาร์มดูอาทั่วไปแต่ถ้าดูอาคอสอันนี้คิดเองได้ไหมไม่ได้ใช้เวลาไหนเองได้ไหมไม่ได้ต้องตรงตามเวลาที่กำหนดเอาไว้จำนวนที่บอกเอาไว้นะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับดูอานั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักมีรายงานจากอิบนุมัสอูรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าพวกท่านจงขอความประเสริฐของอัลลอฮฺจากพระองค์เถิดเพราะแท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงรักที่จะถูกขอนะจากพระองค์พูดง่ายๆก็คือว่าเรายิ่งขอดุอาอัลลอฮ์ก็ยิ่งรักเราอันนี้น่าจะเป็นเฉพาะเรื่องดุอาอย่างเดียวเลยนะพี่น้องไม่ใช่อันนี้เฉพาะพระผู้เป็นเจ้าอย่างเดียวนะที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักคนที่ขอแต่ถ้าเอามาให้กับมนุษย์นะถามว่าพวกเราเนี่ยชอบไหมเวลามีคนมาขอเราเนี่ยภรรยาเราก็ได้เช้ามามียี 2,000 พอทิ้งเที่ยงมาอีแล้วบ่ายๆแล้วมาบ่ายมียีเอ้ยฉันขอ 3,000 นะหาแล้วพอหลังละหมาดอีชาเข้าบ้านมาได้มียีของ 5,000 รวมทั้งหมดเท่าไหร่ช่วยคิดหน่อย 10,000 วันเดียวขอ 10,000ไอ้นั่นถามว่าเอาไปทำอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยให้ขอได้แต่ว่าไม่เคยให้หรอกขายไปเป็นหมื่นใช่ไหมวันเดียวขอทุกวันบางทีเราก็เป็นไงโอ้โหเบื่ออันนี้มนุษย์นะลองมีคนมาขอทุกวันเนี่ยไอ้วันแรกๆก็ยังแหมอ๋อแจ๋วเลยพอขอทุกวันเบื่อนี่มนุษย์แต่ถ้าเราเอาคุณสมบัตินี้ในการเซาซีในการขอเนี่ยเปลี่ยนใหม่ไม่ต้องไปขอมนุษย์ขอใครขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการบ่งชี้ถึงสิ่งที่จะทำให้อัลลอฮ์รักเรายิ่งขอดุอามากๆอัลลอฮ์ยิ่งรักเราต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายการขอดุอานั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เกียรติในหะดีษบทนึงบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่จะมีเกียรติยิ่งนะที่อัลลอฮ์มากไปกว่าการขอดุอานะซึ่งหะดีษบทนี้เนี่ยบันทึกโดยดิมีซีอัลฮากิมนะสายรายงานถือว่าเป็นสายรายงานที่ฮัสซันพี่น้องครับกอดอกอดัรกอดอกอดัรสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดมาแล้วกำหนดของอัลลอฮ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบอกก่อนนะโดยพื้นฐานก่อนสิ่งใดที่อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่มีเปลี่ยนสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วไม่มีเปลี่ยนพี่น้องแบบเดิมแบบไหนแบบนั้นเลยแต่มีอยู่อิบาดะห์เดียวที่สามารถระงับตักดีรหรือกอดัรของอัลลอฮ์ได้เนี่ยนะนั่นก็คือการขอดุอาพิเศษไหมล่ะอันเนี้ยละหมาดเนี่ยพี่น้องถ้าอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วสมมุตินะเราจะเอาละหมาดเนี่ยไประงับอะไรนะกอดัรที่อัลเลาะห์กำหนดไม่ได้เ
แต่มีอย่างเดียวที่ขอแล้วเป็นอิบาดะห์ที่สามารถนะสามารถที่จะอะไรสามารถที่จะระงับนะกำหนดขออะไรนะเปลี่ยนกำหนดขออัลเลาะห์ได้เนี่ยก็คือเรื่องของอะไรพี่น้องเรื่องของการขอดุอานะในหะดีษบอกว่าลายารุดดุลกอดรออิลลัดดุอานะหะดีษนี้เป็นหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดและอิบนุมาญะห์นะไม่มีสิ่งใดที่สามารถจะระงับกำหนดขออัลเลาะห์ได้นอกจากการขอดุอาอีกอันนึงพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับหะดีษบทนึงนะหะดีษบทนึงบอกว่าลายุกนีฮะซะรุนกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการระมัดระวังตนเนี่ยไม่มีผลมินกอดารินไม่มีผลต่อกำหนดของอัลลอฮ์ที่ได้วางไว้แล้วพี่น้องขับรถมานะสมมุติวางแผนอย่างดีเลยเนี่ยอย่างฉันก็วางแผนเดี๋ยวเลี้ยวเส้นนี้ปั๊บตาม Google Map เลยนะระวังอย่างดีเลยขับรถอย่างดีเลยพี่น้องปรากฏอัลลอฮ์กำหนดให้เกิดอุบัติเหตุเลี่ยงได้ไหมหนีได้ไหมอ้าวอาจารย์ก็ฉันขับอย่างระวังอ่ะแล้วมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ไงอาจารย์ลองว่าสิพี่น้องไม่ดูข่าวเด้อเยอะแยะขับมาดีๆอีกฝั่งหนึ่งไปไงพุ่งข้ามเลนมาชนวันก่อนแถวสุวินทวงศ์พี่น้องขับรถอยู่เลนกลางเลยอยู่ดีมอเตอร์ไซค์โผล่มาจากไหนไม่รู้สวนเลนมากลางชนเข้าข้างหน้ามอเตอร์ไซค์สวนเลนกลางถนนพี่น้องไม่ใช่ดิมนะวิ่งสาวโรงงานที่ไหนไม่รู้ขับสวนเลนกลางถนนเลยสุวินทวงศ์ไอ้กระบะนี่ก็ขับมาสบายของมันซัดเข้าไปให้เป็นไงตายผู้หญิงตายแต่ว่าไม่รู้รถกระบะโดนอะไรบ้างก็ไม่รู้นะเพราะว่าไปชนรถเล็กกฎหมายก็ครอบครองรถเล็กด้วยถามว่าเขาขับระวังไหมระวังแต่ไอ้นั่นมันไงมันขับมาชนเราเออพี่น้องที่ขับรถไอ้ข้างหน้าไม่ชนเขาแต่เคยไหมล่ะไอ้ข้างหลังมาชนเราถามว่าไอ้คนที่มาชนตูดไอ้คนที่เราเนี่ยโดนชนตูดเนี่ยถามว่าเราระวังไหมระวังแต่เราไม่มีเบรกให้มันไงมันไม่เบรกไอ้เราน่ะเบรกแล้วแต่มันไม่เบรกมันก็มาชนตูดเราเกิดอุบัติเหตุไหมเกิดดังนั้นท่านนาบีของเราสอนบอกว่าการระมัดระวังไม่สามารถที่จะระงับสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วได้ถ้าอัลลอฮ์กำหนดให้เกิดอุบัติเหตุต่อให้เราระวังขนาดไหนเกิดไหมเกิดเอาแล้วทำไงดีอ่ะวัดดูอายันฟาอูมิมมานาซาลาวะมิมมาลัมยันซิลแต่การขอดูอานั้นจะมีผลทั้งสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วพี่น้องก็คือเช่นเราป่วยขอดุอาเป็นไงให้หายเป็นไปได้บางคนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายก็ไม่ได้ทานยาอะไรแต่ขอดุอาอัลเลาะห์ก็ให้หายเลยก็มีบางคนทานยานะ2วันขอดุอาอัลเลาะห์ให้หายนะว่ากันไปแต่ดุอามีผลแน่นอนถ้าเป็นแล้วขออัลเลาะห์ให้หายนะส่วนสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็คือให้อุบัติเหตุเนี่ยเป็นไงถ้าเป็นภาษาไทยเขาบอกแคล้วคลาดเราต้องมีของศักดิ์สิทธิ์อะไรไหมพี่น้องต้องมีอะไรแขวนไหมบนรถนะไม่ต้องเอาอะไรล่ะดูอาไงดูอาขอต่ออัลเลาะห์เลยพี่น้องขอดูอาต่ออัลเลาะห์นั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้อุบัติเหตุมันเป็นไงมันแคล้วคลาดไปว่าอินนัลบะลาลายันซิลุฟะยัลกอฮุดดุอาและแท้จริงเวลาบะลาเนี่ยมันถูกส่งมาภัยพิบัติเนี่ยมันถูกส่งมาอุบัติเหตุถูกส่งมาของไม่ดีถูกส่งมาฟะยัลกอฮุดดุอามันก็ไปเจอกับอะไรดุอาที่เราขอไว้เช่นอัลเลาะห์กำหนดมาแล้วว่าการเดินทางมาที่
บางปาเนี่ยผมต้องเกิดรถชนกำหนดมาแล้วฉันใช้อะไรไปขวางเอาไว้ไปยันเอาไว้ฉันขอดูอายาอัลลอฮ์ก่อนจะออกจากบ้านฉันขอดูอายาอัลลอฮ์ขอให้พระองค์นั้นทำให้ฉันปลอดภัยขอให้ฉันนั้นได้ขับรถมาถึงนี่อย่างสะดวกง่ายดายยาอัลลอฮ์ขอให้มาและเขาเลี้ยงข้าวเราด้วยยาอัลลอฮ์อันนี้เสริมนะไม่เกี่ยวอันนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักเขามีอยู่แล้วแล้วก็ขอก่อนจะกลับขอให้เขาใส่ถุงให้เราด้วยอันนี้ก่อนนี้เสริมอีกอันไม่เป็นได้เราก็ขอดูอาไปไม่ผิดอยู่แล้วแต่เขาได้ยินแล้วในข่าวมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะฉันขอไงพอฉันขอปั๊บบาลาลงมาแล้วฉันเอาดูอาไปสู้ปุ๊บไปยันเอาไว้ฟะลิยะตะลิจานอิลายาวมิลกิยามะมันก็ไปดันกันอยู่อย่างนั้นน่ะทำให้บาลามาโดนเราไหมไม่โดนเพราะเราเอาอะไรไปขวางไว้แล้วเอาดูอาไปขัดเอาไว้แล้วไปขวางเอาไว้แล้วอัลลอฮ์บอกในฮะดีษนี้บอกว่าอีละยาวมิลกิยามะสภาพแบบนี้จะไปถึงวันกิยามะเลยถ้าเราขอแล้วเนี่ยมันจะดันอยู่งั้นแหละไม่มาโดนเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะนะไม่ใช่ว่าวันนี้ขอแล้วพรุ่งนี้ไอ้ที่ขอไว้อันเนี้ยอัลลอฮ์ดันดูอาไว้ได้มั้ยพรุ่งนี้ต้องขอซ้ำอีกอันเดิมก็ไปขออันใหม่อันเนี้ยมันถูกยันไว้แล้วจากที่เราขอดูอาเมื่อกี้ฉันขอไปแล้วตอนออกมาจากบ้าน10ล้อเรียบร้อยไปชนอีกคันนึงไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกับฉันนะการได้อุบัติเหตุคนอื่นเขานี่ตัวอย่างเนี่ยพี่น้องครับหะดีษบทนี้ให้เรารู้ไว้เลยว่าคนมุสลิมเนี่ยมีอะไรที่เหนือกว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะเรามีอะไรมีดุอาต้องมีอะไรไหมพยงพยันอะไรไหมไม่ต้องพี่น้องเสียตังค์คือนิดนึงนะพี่น้องการกระทำบางอย่างเนี่ยบางครั้งต้องดูเจตนาด้วยสมมุตินะพี่น้องลงไปที่รถฉันเจอพวงมาลัยแขวนไว้พวงมาลัยดอกมะลิมีดอกอะไรด้วยผมไม่รู้มันจะมีอะไรมีจำปีป่ะจำปาจำปีมั้งด้วยที่เขาขายสี่แยกนั่นแหละเขาจะเขียนวันนี้อะไรเนี่ยวันพรุ่งนี้มั่งวันนี้มั่งแล้วแต่เขาจะเขียนไอเราคนมุสลิมพวงมาลัยพวงนึงพี่จ่ายตังไปเอาวางไว้หน้ารถมั่งแขวนตรงไอ้กระจกบ้างอันนี้ไม่ต้องพูดมันจะชับบะฮานะแต่ไปเหมือนอันนี้อีกเรื่องนึงถ้าผมเอาพวงมาลัยมาแขวนเนี่ยจะบอกว่าผมเนี่ยมีของศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรไม่ใช่ต้องถามว่าเนียดผมคืออะไรเนียดผมก็คือให้รถหอมไม่ใช่หรอกเพราะเมื่อกี้ฉันตดขอมาอัพทีในรถกลิ่นมันเหม็นหน่อยก็เป็นไงเอาพวงมาลัยแขวนไว้หน่อยสิให้มันระบายผมจะบอกบางทีบอกทำไมไม่พ่นกระจกล่ะเปิดกระจกมันก็ไปรบกวนคนอื่นให้มันอยู่ในนี้แหละก็เอาพวงมาลัยใส่เข้าไว้ก็แค่นั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีความเชื่อเรื่องแม่ย่านางแล้วต้องมีพวงมาลัยอันนี้ไปเลยเรื่องชีริกเลยกุรอานไว้ในรถมีทั้งดีมีทั้งอนุญาตแล้วก็มีทั้งเป็นอะไรเป็นเรื่องที่มักรู้แล้วก็มีถึงขั้นทารอมเลยก็มีเอากุรอานไว้ในรถถ้าพี่น้องไปดูรถฉันนะหนังสือเต็มไปหมดแหละเนี่ยฉันก็หยิบมายังไม่ได้เปิดอ่านเลยเนี่ยถือไว้ก่อนกันเหนียวหนังสือฉันเยอะในรถตามในสกุลฉันแหละตำราเรียงแต่ไม่ค่อยได้เรียงนะนั้นลกไปเลยวางไว้กันแหละปรากฏว่าคนคนหนึ่งเอากุรอานไว้ในรถได้รับความดีเพราะเขาเนียดว่าเวลารถติดหรือเวลาตรงไหนยังไงรถจอดเอาไว้จังหวะรอก็ได้เอากุรอานมาเลยมูรอจะอ้าทบทวนอันนี้ได้บุญมีกุรอานไว้ในรถอีกคนหนึ่งพี่น้องภูมิหมานทั้งหลายเอากุรอานไว้ในรถเพื่อเป็นตะบารุกเป็นสิริมงคลเพราะมีกุรอานอยู่ในรถอันนี้เข้าข่ายไม่ดีแล้วทำไมล่ะค่อยๆอ่านกุรอานไม่ได้เอาไว้เล่มไว้กันเข้าใจไหมคือตะบารุกนี่หมายถึงการจะได้รับความจำเริญนี่คืออะไรคืออ่านไม่ใช่เอาเล่มมาวางไว้ถือเล่มแล้วปั๊บโอ้ได้ความจำเริญไม่ใช่พี่น้องเพราะกุรอานแปลว่าอ่านกุรอานเนี่ยกอรออ่านจะได้ตะบารุกได้ความจำเริญต้องอ่านกุรอานอ่านไม่พอต้องปฏิบัติตามกุรอานอันนี้แจ๋วสุดเลยนะอันนี้หมายถึงว่าอ่านด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์จากกุรอานด้วยคืออะไรปฏิบัติตามในสิ่งที่กุรอานบอก
แต่ถ้ามองว่ากุรอานกลายเป็นอะไรเล่มนั้นน่ะเป็นอะไรเป็นวัตถุมงคลถ้ามีไว้ในรถแล้วแคล้วคลาดต่างอะไรกับวัตถุมงคลอย่างอื่นไหมก็ไม่แปลกอะไรที่มีคนเอากุรอานมาย่อส่วนแล้วก็แขวนคอเจอมาแล้วพี่น้องงงอันนี้มันอะไรวะเนี่ยเขาบอกอ๋อย่อแล้วอ่านได้ไหมอ่านไม่ได้ด้วยมันเล็กนิดเดียวหรอนี่เอาเล่มฉันไปนี่อ่านง่ายกว่าอีกห้อยคอผู้อ่านห้อยคอฉันบอกไปแล้วเลอะเทอะนะมันจะกลายเป็นชีริกเลยพี่น้องเพราะอะไรเพราะไปเชื่อว่าไอ้เนี่ยกลายเป็นวัตถุมงคลกุรอานที่เป็นมุสฮับเนี่ยมีเอาไว้อ่านพี่น้องไม่ได้เอามีไว้ประดับนะมีอันนี้ไม่ใช่กุรอานนะนี่ตัฟซีรนะก็ไว้อ่านเมื่อใดบ้านไหนมีเสียงกุรอานบ้านนั้นมีความจำเริญไม่ได้หมายความว่านั้นมีกุรอานหลายเล่มนะนบีไม่ได้บอกนะพี่น้องบ้านไหนมีกุรอาน10เล่มชัยฏอนไม่เข้าบ้านมีมั้ยหะดีษบอกมั้ยไม่ได้บอกว่าบ้านไหนที่มีการอ่านบะกอเราะห์ใช่มั้ยชัยฏอนมันจะหนีออกไปแสดงว่าสำคัญคืออ่านต่อให้บ้านนั้นน่ะไม่มีคนไม่มีกุรอานเป็นเล่มเลยแต่มีคนฮาฟิซกุรอานได้ทั้งยุทธขอโทษทีได้ทั้งเล่มยังดีกว่าอีกแต่พวกเราไม่ได้ท่องในทั้งเล่มเราก็มีกุรอานไว้แหละไว้เปิดอ่านไว้ทบทวนนะอ่ะสุดท้ายอีกอันหนึ่งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายสุดยอดของการขอดูอาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมคือดูอาเกี่ยวกับอะไรคือดูอาที่ขอให้ได้รับอาฟียะอาฟียะก็คือขอให้ได้รับความปลอดภัยนะขอให้ได้รับความปลอดภัยขอหาแป๊บนึงนะอ่ะเจอละปรากฏว่ามีรายงานจากท่านหญิงอุมมุฮาบีบะท่านหญิงอุมมุฮาบีบะเนี่ยเป็นภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนนี้รายงานเรื่องละหมาดรอวาติบอุมมุฮาบีบะกล่าวดุอาโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้มีความสุขนานๆกับสามีของฉันใครท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้ได้อยู่นานๆกับท่านนบีอันนี้เผื่อถึงในดุนยาเนาะก็ปกติภรรยาก็อยากจะอยู่กับสามีที่ดีๆถูกไหมถ้าสามีไม่ดีเนี่ยไม่อยากอยู่หรอกถ้าสามีดีๆก็อยากจะอยู่ด้วยขอให้ฉันได้อยู่นานๆกับพ่อของฉันซึ่งพ่อของท่านหญิงอุมมุฮาบีบะก็คือท่านอบูซุฟยานนะท่านอบูซุฟยานแล้วก็ขอให้ฉันได้อยู่กับพี่ชายของฉันก็คือมุอาวิยะนะแสดงว่าตระกูลของท่านหญิงอุมมุฮาบีบะนี่นะไม่ธรรมดานะเป็นลูกสาวของขอโทษทีเป็นน้องสาวของมุอาวิยะและพ่อก็คืออบูซุฟยานคนที่เป็นพ่อเมืองของมักกะฮ์นั่นแหละและสุดท้ายก็มารับอิสลามตอนพิชิตอบูซุฟยานเนี่ยขอมาฟนะอบูซุฟยานเนี่ยก็ต้านนบีมาตลอดเลยนะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยตอนที่นบีจะพิชิตแล้วเนี่ยอบูซุฟยานก็มารับอิสลามแต่ลูกของท่านเนี่ยมูอาวิยะห์เนี่ยเป็นบุคคลที่ทําหน้าที่จดบันทึกกุรอานเป็นซอฮาบะห์ที่ทําหน้าที่จดบันทึกกุรอานแล้วก็เป็นต้นราชวงศ์อุมัยยะห์ราชวงศ์หลังจากนะคนแรกเลยซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีนะน้องสาวของท่านเป็นภรรยาท่านนบีก็ขอดุอาให้ได้อยู่กับสามีอยู่กับพ่ออยู่กับพี่ชายปรากฏว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ยินภรรยาท่านขอดุอาแบบนี้เป็นเราก็น่าจะดีใจเนาะภรรยาขอให้เราได้อยู่ด้วยกันนานๆ น่าจะดีใจแต่ท่านนบีสอนท่านหญิงอุมมุฮาบีบะห์บอกว่าละกอดะซาอันติลาลีอาจาลินมัดรูบะตินแท้จริงเธอได้ขอในอายุไขก็คือขอให้มีชีวิตยืนนานก็คือขอให้เรานั้นมีอายันขอโทษทีขอให้มีอายุยืนยาวเนี่ยก็คือขอในสิ่งที่อายันได้ถูกกำหนดไว้แล้ววะอาซาลินเมาตูอะตินและรอยเท้าที่ถูกดับย่ำเดินแล้วเนี่ยก็เดินตามในสิ่งที่กำหนดเอาไว้วะอัรซากินมักซูมะริสกีก็ถูกจัดสรรปันส่วนไว้แล้ว
ลาอยู่อัจจิลูชัยอันมินฮากอบละฮิลลินะริสกีเนี่ยจะไม่มาถึงเจ้าของมันก่อนเวลาเวลาบางทีไปทวงหนี้แล้วเขายังไม่ใช้หนี้เนี่ยคิดในมุมดีก็คือเขายังไม่ได้ถ้าได้เดี๋ยวเขามาให้แต่บอกเขาด้วยนะรีบมาให้หน่อยบางทีกว่าจะโอนอ๋อหรอก็คิดในมุมนึงยังไม่ได้ริสกีมีหะดีษบทนึงบอกว่าคนที่ผ่อนผันสมมติให้สตางค์ไปกำหนดใช้1ปีสมมตินะ1ปีอาจจะผ่อนหรือว่า1ปีนั้นเอามาใช้เป็นก้อนเลยก็ได้แล้วแต่ต้องจำนวนเท่าเดิมนะพี่น้องถ้าเกิดคิดเพิ่มเป็นดอกเบี้ยยืมไปแสนนึงปีหน้ามาใช้แสนนึงมีที่บทนึงบอกว่าในช่วงเวลานั้นอัลเลาะห์จะให้แต่ละวันเนี่ยเป็นซอดากะนั่นหมายความว่าแต่ละวันที่เขายังไม่ได้ใช้นี่ซึ่งมันยังไม่ได้ถูกกำหนดจำนวนกำหนดไปปีนึงใช่ไหมนั่นแหละเป็นซอดากะของเราด้วยเป็นหนึ่งในซอดากะของเรานะแม้ว่าเราจะไม่ได้ให้เขาเลยนะแต่ให้เขายืมก็คือเป็นการช่วยเหลือเขาเพราะเราไม่ได้ไปเก็บดอกเขานี่เก็บเป็นดอกไม่ได้ฮารอมช่วยเหลือเขายืมแต่ถ้าเกิดสมมติถึงเวลากำหนดแล้วปรากฏว่าเขายังไม่เอามาใช้ด้วยกับเหตุที่มันมีเหตุของมันนะไม่ได้อยากจะเบี้ยวนะแต่มันถึงมันแย่จริงๆฉันยังหาไม่ได้นบีบอกว่า2เท่าเพิ่มเป็น2เท่าเลยนะปรากฏว่าถ้าริสกีเนี่ยจะไม่ได้จนกว่าไม่ได้ก่อนเวลาแล้วถ้าเรากำหนดเวลามันก็ไม่ช้าด้วยนะมันก็จะได้ตรงเวลานบีจึงบอกว่าเราซะอันตีถ้าเธอเนี่ยขอต่ออัลเลาะห์ไอยูอาฟีกะอ้าวไอยูอาฟีกิมินอาซาบินฟินนารวะอาซาบินฟิลกอบริลากานคอยรอนลักลักีเปลี่ยนใหม่ได้ไหมอุมมุฮาบีบะเปลี่ยนให้เธอนั้นขอให้ตัวของเธอเนี่ยปลอดภัยจากการลงโทษในไฟนรกและการลงโทษในสุสานในกูโบย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าสำหรับเธอเสียอีกดีกว่าขอเมื่อกี้ขอให้มีชีวิตยืนยาวขอให้มีริสกีเยอะๆซึ่งถามว่าขอได้ไหมขอได้ไม่ได้ผิดแต่ถ้าเราจะหาอะไรที่มันมีประโยชน์มากกว่าก็คือขอให้เราปลอดภัยจากอะไรจากอาซาบในกูโบจากอาซาบในไฟนรกซึ่งแน่นอนเมื่อเราขอแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นการเข้าสวรรค์แบบไดเรกเลยก็คือโดยตรงเลย ประมาณนี้แล้วกันนะครับเชิญครับผมที่ว่ามีใครจะถามอะไรนะเชิญครับจ้ะเรื่องสองสุยุซาวีเนี่ยจะใช้ได้นะฮัจญานะมุยีนะจะเนื่องในกรณีไหนคือจริงๆถ้าเราเรียนเรื่องละหมาดเนี่ยเราต้องแยกให้ได้ก่อนนะอันไหนเป็นรุกลอันไหนเป็นวาญิบอันไหนเป็นซุนัตถ้าเป็นซุนัตเนี่ยไม่ต้องสุญูดซาวีเช่นผมยกตัวอย่างนะสมมติเมื่อกี้อิหม่ามนำละหมาดอ่านฟาติฮะและไม่อ่านซูเราะห์เลยนะพอถึงก็ลงรุกัวไปเลยอ่านฟาติฮะเสร็จแล้วก็ลงรุกัวเลยไม่อ่านซูเราะห์เนี่ยเราไม่ต้องคือไม่ต้องเตือนแล้วให้ซุบฮานัลลอฮ์ให้ขึ้นมาทำไมอ่ะเพราะการอ่านซูเราะห์เป็นซุนนะห์เราหน้าที่ก็คือรุกัวตามไปเลยแล้วต้องถามว่าต้องซาวีมั้ยไม่ต้องเพราะการอ่านอะไรนะอ่านซูเราะห์หลังฟาติฮะห์เป็นซุนนะห์แต่ถ้าไม่อ่านฟาติฮะห์ไม่ได้อันนี้เป็นรุกลต้องเตือนให้อ่านจนกว่าจะอ่านนะถ้าเลยไปแล้วรอกอะห์นั้นใช้ไม่ได้ต้องกลับมาชดด้วยถ้าเป็นรุกลต้องกลับมาชดนะแต่ถ้าขาดวาจิบหนึ่งในนั้นก็คือเห็นตรงกันก็คือการนั่งตะชะฮุดครั้งแรกเป็นวาจิบคนคนหนึ่งถ้าลืมนั่งตะชะฮุดครั้งแรกโดยที่เขายืนตัวตรงในรอกอะห์ที่3ขึ้นมายืนตัวตรงแล้วถามว่าต้องลงไปนั่งไหมยีถ้ายืนตัวตรงในรอกอะห์ที่3แล้วแล้วลืมตะชะฮุดครั้งแรกอันนี้เราละหมาดคนเดียวนะไม่ต้องมีละหมาดหลายคนเรายืนตัวตรงแล้วเนี่ยในรอกอะห์ที่3แล้วเนี่ยแล้วก็ลืมตะชะฮุดครั้งแรกตะชะฮุดครั้งแรกเป็นวาญิบทั้งการอ่านและก็ทั้งท่านั่งเมื่อยืนตัวตรงแล้ว
ไม่ต้องกลับลงไปนั่งแล้วเพราะเป็นวาญิบแต่ให้ชดด้วยกับสุญูดชาวีบางคนเอากฎนี้ไปใช้ตอนรอกอะห์ที่4ไม่ใช่ถ้าเกิดสมมุติอิหม่ามละหมาดเกินเป็นรอกอะห์ที่5เราเป็นมะมูมขึ้นยืนตามไม่ได้ต้องเตือนให้อิหม่ามลงมานั่งแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่เป็นตะชะฮุดครั้งแรกและอิหม่ามยืนตัวตรงแล้วหน้าที่ของมะมูมต้องขึ้นไปยืนตามอิหม่ามแล้วก็ใช้ให้ซาวีเอาเนี่ยเราต้องรู้ตรงนี้ก่อนนั้นกรณีซาวีอันแรกคือทิ้งวาญิบลืมวาญิบแล้วก็สุญูดซาวีการซาวีก็คือก่อนที่เราจะให้สลามเอาง่ายสุดมันจะมีหลังมีก่อนมันปวดหัวใช้เอาง่ายสุดเลยก็คือก่อนสลามนะก่อนสลามเนี่ยพออ่านตะชะฮุดเสร็จฟินอาลามีนะอินนะกะฮามีดุมมะญิดก็ลงไปสุญูด2ครั้งนะโดยระหว่างสุญูดไม่มีการอ่านเฉพาะตอนสุญูดซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลานั่งซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลานั่งแล้วก็ให้สลามจบอีกกรณีนึงที่จะพบบ่อยก็คือกรณีสงสัยรอกอะห์ให้เอาจำนวนน้อยแล้วก็ละหมาดไปแล้วก็ก่อนจะให้สลามก็สุญูดซาวีก็2กรณีหลักๆแต่ถ้าทิ้งรุกลเมื่อไหร่นะถ้าทิ้งรุกลเมื่อไหร่ต้องกลับมาใช้หรืออีกกรณีนึงที่ท่านนบีนั้นได้เคยทำเอาไว้ก็คือว่าละหมาดไป2รอกอะห์แล้วให้สลามแม้ในรายงานบอกว่าอาจจะเป็นละหมาดซุฮรีบ่ายก็ได้อัสรีก็ได้นบีไปยืนอยู่มีซอบาท่านนึงจำชื่อไม่ได้ปรากฏว่าก็ถามท่านนบีบอกว่าโอ้ท่านนบีวะฮีใหม่เหรอนึกว่าเป็นวะฮีใหม่เหลือ2รอกอะห์นบีบอกอ๋อไม่มีวะฮีใหม่แล้วฉันก็ไม่ได้ลืมด้วยซอบาท่านนี้ก็เลยบอกอ๋อยันท่านลืมแล้วแหละพอท่านลืมนบีก็ตักเบสใหม่เพิ่มอีก2รอกอะห์ก่อนให้สลามก็สุญูดซาวีขาดไป2รอกอะห์ไงพอให้สลามไปก่อนใช่มั้ยก็ทําเพิ่มอีก2และอันนั้นน่ะสลามไปแล้วนะแต่ยังอยู่ตรงนั้นอยู่คือจริงๆน่ะถ้าจะอธิบายแบบละเอียดเลยนะประมาณชั่วโมงนึงฉันเคยบรรยายเอาไว้เดอะซาวีเนี่ยเอาแบบพอประมาณแล้วกันคือสำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราขาดอันไหนในละหมาดจะแบ่งเป็น3ส่วนรุกลวาญิบซุนัตซุนัตไม่มีปัญหาเลยไม่อ่านดุอาอิสติฟตาร์เนี่ยอัลลอฮุวะบัดกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอถ้าไม่อ่านเนี่ยต้องซาวีมั้ยไม่ต้องดุอาอิสติฟตาร์ไม่ต้องซาวีเห็นไหมเนี่ยอันไหนที่เป็นซุนัตเราต้องรู้ไม่ได้อ่านดุอาก่อนให้สลามดุอาก่อนให้สลามไม่ต้องจุดซาวีประมาณนี้นะซึ่งต้องไปในรายละเอียดที่มันจะมีรายละเอียดอีกนะครับวัลลอฮุอะลัมครับประมาณนี้เนาะฮัจญานะ 3:30 ละประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์